ก็มาดูตัวอย่างการเขียนโค้ด Java ที่ใช้อินเทอร์เฟซกันนะครับเริ่มต้นก็สร้างอินเทอร์เฟซขึ้นมาก่อนคลิกขวานะแล้วก็เลือก New แล้วก็เลือก Java Interface นะครับจากนั้นก็ตั้งชื่อตามที่อธิบายไว้นะครับในสไลด์นะชื่อ Product Interface นี้นะครับก็จะมีอยู่1 method นะครับก็คือ get price นะครับ in get price ซึ่งอย่างที่บอกไปในสไลด์นะครับเขียนเพิ่มได้นะครับเป็น abstract public นะครับเขาโอเคเลยนะครับไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ว่าเขียนแค่ in get price ก็ได้ความหมายเดียวกันก็โอเคเขียนแค่นี้พอนะครับก็คือสินค้านะครับต้องสามารถที่จะเช็คดูราคาได้นะครับต่อไปนะครับก็ตามในสไลด์คือว่าจะมีการสร้าง product มา2ตัวก็คือ margin fund ซึ่งมีราคา100บาทนะครับอีกขวานะครับแล้วก็เลือก new แล้วก็เลือก java class นะครับตั้งชื่อว่า toothpick นะครับmargin fund เนี่ยเป็นสินค้านะครับก็เขียนว่า toothpick implement product นะครับโอเคเขียนถึงจุดนี้ก็จะมี error เกิดขึ้นนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เขียน method ที่เราประกาศไว้ใน interface product วิธีการแก้ error ก็คือคลิกที่หลอดไฟนะครับแล้วก็เลือก implement all abstract method เขาก็เติมมาให้นะครับแล้วก็เขียนให้เกียรติโค้ดให้เขานะครับบอกว่าเนี่ยmargin fund ราคา100นะครับก็รีเทิร์นเป็น100นะครับประมาณนี้นะครับส่วนที่มันมี add override ตรงนี้เนี่ยอันนี้ก็เป็นการเช็คว่าพิมพ์ไม่ต่อชื่อถูกไหมนะครับเช่นถ้าเราพิมพ์แบบไม่ถูกนะเช่นพิมพ์เป็นตัว p เล็กเนี่ยนะครับก็จะ error เพราะว่าไม่ต่อนี้ไม่มีใน interface product นะครับมันก็จะไป override อะไรใครไม่ได้นะไม่รู้จักกันไม่คือไม่ใช่ไม่ต่อที่ override มานะครับเขาเลย error ตรงนี้นะครับมันก็แก้ให้ถูกต้องนะครับนะหรือว่าถ้าต้องการจะใช้ตัวชื่อนี้จริงนะก็ต้องตัดคำ override ทิ้งนะครับแต่ปัญหาคือว่าใน class ก็จะ error เพราะว่าหาไม่ต่อที่ชื่อว่า get price ซึ่งเป็นตัว p ใหญ่ไม่เจอนะครับเพราะฉะนั้นควรใส่นะครับใส่ override นะเพื่อเป็นการเช็คว่าพิมพ์ชื่อไม่ต่อถูกไหมนะครับโอเคตรงนี้เรียกว่าเป็น annotation นะครับเป็นการใส่ที่ช่วยนะครับในการที่จะเช็คอะไรบางอย่างได้นะครับหรือว่าบางทีก็ใช้ในการที่จะตั้งค่า config อะไรบางอย่างนะครับก็คือไม่ต้องไปใส่ใน config ใน XML นะครับก็ใส่ไว้ใน config ไว้ในตัวนี้เลยนะครับใช้ annotation เนี่ยช่วยการ config ตัวค่า setting อะไรบางอย่างนะครับโอเคถัดไปก็สร้างอีก class หนึ่งขึ้นมานะครับเป็นเรือรบนะครับเรือรบนี่ก็ราคาเริ่มต้น1ล้านนะแต่ว่าถ้าเกิดใช้ไปเนี่ยก็จะเสื่อมราคาปีละ 100,000 นะครับแต่ว่าราคาก็จะไม่ต่ำกว่า 10,000 นะครับก็สร้างขึ้นมาเรือรบ new เป็น Java class นะครับตั้งชื่อว่า battleship นะครับก็คล้ายเดิมนะครับเรือรบก็เป็นสินค้านะครับเป็น product นะครับก็ไปอันนี้มี error นะเพราะว่ายังไม่เขียน method ชื่อ get price นะครับวิธีการเขียนแบบรวดเร็วก็คือคลิกที่หลอดไฟนะครับแล้วก็เลือก implement all abstract method นะครับโอเคคราวนี้เรือรบเนี่ยวิธีการคิดเงินเนี่ยมันขึ้นกับอายุด้วยนะครับก็เลยมีการประกาศอายุขึ้นมานะครับเป็น attribute นะครับก็ใส่เข้าไปนะ in age นะครับแล้วก็มี method ในการเซตอายุด้วยนะครับจริงๆก็ใช้วิธีการ generate กันนะคลิกขวานะครับแล้วก็เลือก insert code นะครับแล้วก็เลือกตัว setter นะครับเนี่ยบอกต้องการจะให้มันมีตัวตั้งค่าอายุนะครับกด generate นะโอเคนะครับเราก็นำอายุมาคำนวณได้นะครับราคาเนี่ยก็คือ return ตัวนี้เลยครับ mat.max
วงเล็บ 10,000 นะครับนี่คือเป็นซากนะนะครับหรือว่าราคา1ล้านเมื่อกี้ใช่ไหมครับลบด้วย 100,000 คูณกับอายุนะครับทำนี้นะครับอันนี้ก็เป็นวิธีการคิดเงินของเรือรบนะซึ่งมันจะมีสูตรที่มันวุ่นวายกว่าของมาร์จิ้นฟันนะครับคราวนี้ก็มาดูเรื่องของการทดสอบนะครับแล้วก็สร้างอีฮาร์ตินขึ้นมานะทดสอบนะครับชื่อว่าเทสนะครับก็คราวนี้ต้องการรันนะครับก็มีตัวเมนนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้รันได้ก็เริ่มต้นมานะครับก็ประกาศเรือรบมา1ลำนะครับ Battleship B นะครับอายุ3ปีนะครับแล้วก็มี margin fund อีกตัวหนึ่งนะฮะ toothpick t เท่ากับ new toothpick นะครับt. ไม่มีนะครับโอเคประมาณนี้นะครับมี2 object นะเรือรบกับ margin fund นะครับซึ่งทั้งคู่เลยนะครับสามารถที่จะอ้างอิงจากreference ของ product ได้นะนะ p เท่ากับ t อันนี้ก็โอเคถูกไหมเสร็จแล้วก็ p.getprice นะครับดึงราคามาดูได้นะครับหรือว่าจะให้มันปริ้นค่ามาดูนะครับก็ได้นะ p.getprice นะครับแบบนี้ได้นะครับสังรันก็ชิด f6 นะครับสังรันอันนี้ก็ได้ราคามา100นะฮะเพราะว่าตอนนี้ p เนี่ยอ้างถึง margin fund นะครับถ้าเกิดเราเปลี่ยนใหม่นะบอกว่าตอนนี้นะครับให้ p เนี่ยอ้างถึงตัว battleship นะครับสั่งรันก็ได้เหมือนกันก็ได้เอาเป็น 700,000 นะครับแบบนี้นะครับงั้นโค้ดตรงนี้นะที่บอกว่าเขียนเหมือนกันเนี่ยนะครับแต่ว่าผลมันต่างกันถูกไหมเมื่อกี้ออกเป็น100แต่ว่าตอนนี้ออกเป็น 700,000 นะครับตรงนี้ก็คือเรื่องของเป็น polymorphism นะครับเขาจะรู้เองว่าต้องไปเรียก method ของคลาสไหนมานะขึ้นกับว่าตอนนี้ p เนี่ยอ้างถึงออบเจกต์ประเภทไหนนะครับหรือว่าเขียนอย่างนี้ก็ได้นะเขียนอย่างนี้ก็ได้ว่าเนี่ย p เท่ากับ new battleship ก็ได้นะครับพิมพ์ถูกนะฮะสั่งรันนะครับอันนี้ก็ได้ออกมาเป็น1ล้านนะครับนะหรือว่าเท่ากับ new toothพิกก็ได้นะครับอันนี้สั่งรันก็ออกเป็น100นะครับนะเอากลับมาใหม่นะเอาเป็น battleship ใหม่นะครับบอกว่าเนี่ยขอเซตอายุได้ไหมนะ p.set age ได้ไหมนะอันนี้ error ละนะครับเพราะว่าใน product นี่นะครับมีประกาศไว้แค่ method เดียวก็คือ get price นะครับจะเรียก set age ไม่ได้นะครับถ้าต้องการ set age จริงๆนะครับก็ต้องไปดึงมันกลับนะฮะ cast กลับให้เป็นตัว battleship นะ b2 นะเท่ากับนะต้องใช้วิธีการนี้นะในการ cast นะ battleship p นะครับแล้วก็ b2.set age เอา4ปีแล้วกันนะนะครับเนี่ยสั่งรันได้ก็ได้ 600,000 นะครับประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปก็รถเข็นนะรถเข็นนะครับเราสร้างอีกคลาสหนึ่งนะครับนี่ Java class เป็นคลาสรถเข็นนะครับอันนี้ขอเขียนอีกแบบนึงนะให้ต่างจากสไลด์นะครับรถเข็นเนี่ยเก็บสินค้าได้2ชิ้นนะครับ P1 แล้วก็ P2 โอเคนะนะครับคราวนี้ก็มีเมธอดในการที่จะรวมราคาสินค้าเข้าด้วยกันนะก็อย่างนี้นะ public int นะครับcalculate price แล้วกันนะก็ return p1.get price นะครับบวกกับ p2.get price นะครับก็คือนำสินค้าของเนี่ยตัวแรกนะรวมกับสินค้าของตัว2แล้วก็คืนค่ากลับไปนะครับรถเข็นเก็บสินค้าได้2ชิ้นนะครับคราวนี้ก็ลองใช้ดูนะครับรถเข็นนะนะครับตอนนี้เรามีสินค้า2ชิ้นแล้วนะครับก็คือมีอะไรนะมีเรือรบอายุ3ปีนะครับแล้วก็มีไม้จิ้มฟัน1อันนะครับ
เราก็สร้างรถเข็นมาลำหนึ่งไอ้มาคันหนึ่งนะฮะคาร์ดคาร์ดเท่ากับ new card นะครับคาร์ด dot p 1นะเท่ากับ b นะครับก็คือใส่หรือลบลงไปในรถเข็นนะครับเสร็จแล้วก็อีกอันนึงนะครับใส่ margin fund นะตัว t เนี่ยลงในรถเข็นนะครับเสร็จแล้วก็ขอดูราคารวมนะครับก็เรียกเมธอดที่ชื่อว่าcard dot calculate price นะครับอันนี้ผลก็คือว่าราคา100ใช่ไหมมันยิ่งฟัน101นะบวกกับเรือลบ 700,000 นะก็เป็น 700,100 นะครับสั่งรันนะฮะประมาณนี้นะต่อไปนะครับมังกี้นะครับรถเข็นเขียนไปแล้วถูกไหมสมมติว่ารถเข็นเนี่ยเขียนไปเมื่อปีอะไรนะเมื่อปี2006นะครับณวันนี้นะครับปี2020นะครับเราก็มาสร้างคลาสมังกี้ขึ้นมานะ newJava class นะครับ monkey นะครับ monkey เนี่ยเขียนในปีนี้เลยนะฮะ2020นะครับก็ลิงก์เป็นสินค้าก็เป็น monkey implement product นะครับก็บังคับว่าต้องเขียน method get price นะครับก็คิดหลอดไฟก็ได้นะหลอดไฟแล้วก็เขียนไม่ตอด get price นะครับคราวนี้สมมุติว่าลิงเนี่ยมีวิธีการคิดราคาที่ตามความซนแล้วกันนะครับก็จะมีตัวการ์ตูนเก็บความซนไว้นะเป็นเลเวลนะครับนะก็วิธีคิดราคาเนี่ยก็คือความซนคูณ 1,000 แล้วกันนะง่ายๆนะก็เป็น return level คูณ 1,000 นะครับอันนี้อาจจะบอกว่ามีคอนสตรัคเตอร์ตัวนึงนะที่รับเลเวลไปเลยตั้งค่าให้เลยนะครับแล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือก insert code นะครับแล้วก็คอนสตรัคเตอร์นะครับให้คอนสตรัคเตอร์ตัวนี้นะครับรับค่าความซนมาเลยนะคลิกตรงเลเวลตรงนี้นะครับแล้วก็เจเนเรตนะครับก็จะได้เป็นคอนสตรัคเตอร์ที่รับค่าความซนเข้ามานะครับโอเคนะคราวนี้ลิงนะครับลิงก็เขียนในปีนี้2020นะครับรถเข็นเขียนไปแล้วนะผมไม่แก้นะตามนี้นะครับก็จะมาลองใช้ลิงตัวนี้เอาลิงตัวนี้นะครับใส่รถเข็นดูนะครับก็เปลี่ยนจากเรือแล้วกันนะฮะเรือลบตัวนี้นะครับอันนี้ไม่เอาแล้วนะครับเป็นมังกี้แทนนะมังกี้ M เท่ากับ new monkey นะครับมีความโซนระดับ5นะครับประมาณนี้นะเสร็จแล้วก็เอาลิงนะใส่ในรถเข็นนะครับแทนรถแทนเรือลบเมื่อกี้นะครับก็เป็น M นะครับอันนี้รถเข็นนะครับก็มีอะไรมีลิงอยู่ข้างในนะครับลิงตัวนี้ก็มีความส่วนเลเวล5นะครับแล้วก็มี margin fund อยู่ข้างในนะครับพอคิดราคาปุ๊บนะฮะลิง 5,000 ใช่ไหมเลเวล5 5,000 แล้วก็ margin fund ก็100นะครับรวมกันก็ได้ 5,100 นะครับสั่งรันนะครับชิป F6 ประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะของโค้ด Java นะที่พูดถึงเรื่องของการใช้งานอินเทอร์เฟซนะครับ